อดคอร์มวยพันจุการต่อสู้ที่มีมากกว่าความมันครับผมและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วสำหรับคู่ที่2ในค่ำคืนนี้ในพิกัด66กิโลกรัมจอมเดือดจากอิหร่านจะมาสู้กับนักชกจากสุโขทัยครับผม Alright, the next fight of tonight will be Thailand versus a fighter from Iran ขอเสียงปรบมือต้อนรับโมฮัมหมัดฮีแมนและต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสายชนสิงห์บ้านดงและตอนนี้นะฮะเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับ Alright, the second fight of tonightIntroducing first, from the blue corner, weighing in at 66 kilograms at only 17 years of age, with a fight record of 21 fights, 15 wins, and 4 losses. สไตล์การสู้ของเขานะครับประสบการณ์ที่สูงมากแล้วหน่วยก้านคือดีสุดๆ Give it up for Mohammed Iman! และชกในมุมแดงของเราครับผมอายุ21ปีชกมาแล้ว68ครั้งชนะมา46แพ้มา20นะครับอาวุธคนนี้หนักทุกลูกครับขอเสียงให้สายชนสิงห์บ้านโดนสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่คุณชัยยะเบอร์แดนามาครับน็อตดีดังครับโอเคน็อตยูโดโอเคสปีดิตโอเคท่านหนึ่งเอาละครับรับชมความมันกันอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ที่2ครับพิกัด66กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงจากประเทศไทยครับสายชนสิงห์บ้านดอนพบกับมุมน้ำเงินจากประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดฮีมันจากสุโขทัยนะครับสิงห์บ้านดอนชื่อจริงว่าสาธิชนครับนวลปรางวัย21ปีครับดูให้ดีครับรวดเร็วทันใจครับฮาร์ดคอร์แบบนี้เปรี้ยงป้างรู้ผลทันทีครับเอาละครับชมกันต่อนะครับยก2อ้าวแล้วครับบวกหมัดกันเลยนะครับคิดบวกได้บวกครับโอ้โหดูทางด้านของมูฮัมหมัดฮีแมนนี่ตัวใหญ่กว่าทางด้านสายชนเยอะเลยครับแต่เรื่องของกำปั้นครับกันเล็กกับใหญ่มีกำปั้นไม่เข้าใครออกใครครับถ้าโดนโฟกัสก็หล่นก็ร่วงแน่นอนครับนั่นแหละครับพลังกำปั้นอย่างที่ปรากฏดังคู่แรกครับนักมวยไทยบางทีบางครั้งต่อยหมัดไม่ค่อยเก่งเหมือนชาวต่างชาติครับอย่าไปปล้ำฟัดหักล้มซะเยอะครับต้องปรุงแต่งวิธีใหม่ครับมาที่นี่ออกอาวุธให้ครบเยอะๆบล็อกหมัดให้เก่งมวย3ยกนี่เตะให้ช้ำไปก่อนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเอาละครับดูจับจังหวะให้ดีเจ้าของชายาซ้ายเทอร์โบเดี๋ยวดูซ้ายจะทำงานหรือเปล่าต้องคุมต้องชมกรรมการชายาครับขวางครับเบรกได้ต้องเบรกครับไม่ซ้ำไม่เติมครับกีฬาของลูกผู้ชายแหมกองเชียร์สายชนใจหายแวบเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับเกี่ยวนายกันครับทำอะไรไม่ได้ครับแยกออกมาไม่เน้นการกอดรัดนานนะครับพี่มีโอ้โหซ้ายครับวางชายโครงเสียงดังปั๊บเลยครับใส่ใจครับสายชนขออีกทีนึงโอ้โหเจอเข่าลอยของทางด้านมูฮัมหมัดครับเกี่ยวนายครับรัดแน่นเลยครับสายชนแหมรูปร่างโครงสร้างเขาดูใหญ่ใหญ่โตกว่าเรานะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวช่างเมื่อวานนี้เท่ากันครับนั่นก็หมายถึงว่าเรื่องของโภชนาการครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนสำคัญแล้วนะครับดูชาวต่างชาติครับตั้งอกตั้งใจดูเลยครับดูติดขอบสังเวียนดูแล้วสนุกดูแล้วเร้าใจตื่นเต้นครับมูฮัมหมัดฮีแมนรายนี้ไม่ธรรมดานะครับมีศอกครับอันตรายครับดูครับโอ้โหพูดแล้วก็ฟันโชว์เลยครับดูนี่ครับหักล้มลงไปครับไม่เป็นไรโอ้โหเดินเข้าไปต้องระวังศอกนะครับเขาตั้งรอเลยครับนักมวยอิหร่านดูการรุกไล่ของสายชนครับ
เดินแล้วไม่ดูตามาตาเรือเดี๋ยวยุ่งอีกคู่นึงครับดูครับมาแก้ด้วยศอกโดยเฉพาะนะครับนักมวยอิหร่านรายนี้ครับต่อขอวางซ้ายเหมาะๆครับแม่โดนเสียล่างครับดูทักษะครับการวางแข้งเตะแก้มวยเตะสูงครับเตะกวาดลากเลยครับโอ้โหหมัดขวากระแทกครับเข้าเบ้าตาครับเจ็บแล้วครับสายชนนวมอย่างนี้นี่แข็งนะครับไม่ได้นิ่มเหมือนกับนวมธรรมดาครับเหมือนกับนวมมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับโอ้มั่นใจจริงๆครับแหมมีโชฮิรันม้วนแผ่นดินเลยครับมูฮัมหมัดฮีแมนแหมดูจะเหมือนเกรงๆกล้าๆกลัวๆยังไงไม่ทราบครับยังคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับสติมาปัญญาเกิดครับผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกมาอย่างตื่นเต้นนะครับมวยคู่ที่2วันนี้ครับสายชนสิงห์บ้านดอนกับมูฮัมหมัดฮีแมนครับดีเควาโซเลมานี่มาคุมลูกทีมนะครับอ่ะชมภาพช้ากันเลยครับยกแรกดูซูเปอร์สโลครับภาพสวยๆครับแม่เนื้อง่าราคาแพงคิดเยอะครับไม่รู้จะหมัดหรือจะศอกดีครับตกใจแสงสีเสียงหรือเปล่าครับอย่าหลงเมืองกรุงครับอย่าหลงแสงสีครับอาวุธก็อย่าลืมครับมาแล้วเวทีต้องมีสติครับจะกึ่งหมัดกึ่งศอกจะกึ่งแข้งกึ่งเข่านี่มันไม่ชัดเจนครับลูกนี้โดนกวาดล่างครับแม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันสิงห์บ้านดอนหมดเลยครับวันนี้ผู้ชมก็ยังคงเนืองแน่นนะครับที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับยกที่2ครับสติมาปัญญาเกิดหลวงพ่อคูณบอกว่าทำอะไรให้มีสติครับใช้รถใช้ถนนก็มีสติอยู่บนเวทีก็ต้องมีสติครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ให้ครบเครื่องเอาสักอย่างครับเอาที่ถนัดเอาสักอย่างครับอย่าไปกลัวครับถ้าหน้าไม่เหมือนพ่ออย่าไปกลัวมันพูดวิธีเอาละครับรัดตีรัดแทงแล้วครับบีดลูกนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับยกนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นยกที่แรกกันสนุกอีกแล้วครับโอ้โหแข้งขวาอัดเข้าลำตัวครับมูฮัมหมัดแต่สายยังไม่เข้าครับตามตีก็ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการชัยยะแยกออกมาครับวัดแล้วนะครับต้องวัดแล้วครับซ้ายกับขวาเราซ้ายเขาซ้ายกรรมการชัยยะเตือนอย่างเกี่ยวเชือกครับครับเขาจ้วงก่อนเลยนะครับกำปั้นไม่มีรูนะครับทรงพลังเป็นอย่างยิ่งครับโดนเข้ากกหูขมับกระโดงคางเดี๋ยวรู้เรื่องครับแหมซ้ายก็ยังออกยังไม่ถนัดนะครับสายชนตัวเหนือสายเหลี่ยมมวยครับปล้ำหักทางด้านของมูฮัมหมัดที่แม่นล้มลงไปลูกศอกครับมาแต่ละทีนี่เสียววาบเลยครับแม่ฉลาดครับรั้งเชือกดึงเชือกไว้เดี๋ยวกรรมการเตือนอีกครับเอาเปรียบผู้ต่อสู้นะครับนักมวยจากอิหร่านจังๆหนักๆหน่อยครับหนักๆหน่อยแม่คล้องเชือกตลอดครับอิหร่านสายยังไม่เข้าโฟกัสนะครับสายชนครับต่อยโดนเหมือนกันกรรมการเตือนเลยครับอย่ารักเชือกมากครับศอกบินแน่กลัวจริงครับมูฮัมหมัดฮีแมนลูกนี้พลิกครับฝันศอกก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับยังอึดอัดอึดอัดอยู่นะครับเกมการต่อสู้เอาเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยดึงศอกกลับดึงศอกกลับครับเออไม่เจ็บไม่รู้เรื่องครับต้องให้เจ็บก่อนครับแม่ของเรากว่าจะออกอาวุธก็ต้องโดนเคาะเสียก่อนครับตั้งลำได้หรือยังตั้งลำได้หรือยังยก2แล้วไม่ต้องง้างมือง้างไม้ครับออกอาวุธไปครับแม่ใช้ศอกกลับ2ครั้งเลยครับมูฮัมหมัดฮีแมนต้องอย่างนั้นแหละครับกำปั้นหนักๆครับซัดเข้าไปใส่ไปซัดไปใส่ไปเอาให้รู้เรื่องครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับไม่เป็นไรครับบนเวทีมีกฎกติกาชัดเจนครับการต่อสู้ในแนวตั้งที่อันตรายที่สุดในโลกครับอ้าวแหมลากมาจากสิงห์บ้านดอนเลยครับแกจะต่อยนี่แกลากให้คู่ต่อสู้เห็นครับไม่ต้องลงมาเที่ยวข้างล่างอ้าวลูกนี้ครับ
กลับมาพบกับมวยพันดูมวยฮาร์ดคอร์นะครับวันนี้เสาร์ที่2พฤศจิกายน2562ครับเดือนนี้เดือนลอยกระทงนะครับแต่ว่าความมันครับอยู่ที่นี่ครับถนนพระอาทิตย์กับมวยฮาร์ดคอร์ครับชมภาพช้าเลยครับดูจังหวะคลอสหมัดนะครับดูจังหวะสับศอกมวยทางเดียวกันครับพูดง่ายๆทรงนั้นไปเน้นกำปั้นไปเน้นกอดรัดครับชักจากอึดอัดนี่ศอกกลับครับสวยงามครับลูกนี้แล้วหลังจากนั้นครับแม่โชว์เลยครับนักมวยจากอิหร่านเราก็ได้ซ้ายจ้วงเข้าไปเต็มๆครับช็อตนี้เอาครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับน่าจะเต็มแข้งเต็มคำมากขึ้นครับนี่เป็นเจ้าประจำครับมุมประจำของสาวสวยครับนี่เป็นแฟนของนักมวยไทยมันรุนอยู่ทุกสัปดาห์ครับกรรมการเตือนแรงเลยนะครับแล้วก็เตือนมูฮัมหมัดด้วยครับเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเลือดครับพูดง่ายๆต้องสปอร์ตแมนนะครับคุณมารุตครับไปเอาเปรียบคู่ต่อสู้นี่ไม่ได้นะครับครับไปซ้ำนี่ไม่น่ารักเลยครับต้องคุมสติคุมอารมณ์ให้อยู่ครับอยู่ในกฎในเกมนะครับกรรมการชัยยะเตือนอีกครั้งหนึ่งอ้าวยกสุดท้ายเอาครับว่ากันต่อครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับลูกผู้ชายสองมือสองเท้าเท่ากันเอาละครับประสานแข้งกันครับโอ้โหเหนือหมัดมาครับทางด้านของสายชนไปที่หน้าขานะครับแหมเสียวจริงๆครับโอ้โหหมัดซ้ายครับเต็มๆครับลูกนี้นะกระจายครับซ้ายทอร์นาโดครับคุมตั้งล้ำได้เมื่อสักครู่นี้เองครับก็อยากว่าครับอิหร่านอาจจะเกรงๆกลัวๆเราเหมือนกันเอาต้องต่อยกันครับกอดนานๆต้องแยกออกเร็วๆครับจะได้ดูอาวุธเยอะวงในนี้ก็ยังไม่มีอาวุธอะไรที่เข้าถนัดทันทีครับโอ้โหหมัดฮุกขวาครับอ้าวคนละหมัดครับทางด้านของสายชนก็ได้เหมือนกันครับมันเห็นผลนะครับมวยอย่างนี้ลักษณะนี้โกรบแบบนี้โดนหน้าโดนกระโดงคางมีอาการทันทีครับไม่ต้องรอนานครับไม่ต้องเผาหัวนานครับแหมชอบมาบิดกันหน้ามุมนี้จริงๆครับหน้าประธานเทคนิคนะครับอาจารย์ปิยะเหลียงสุดใจไปนั่งตรงไหนแกบิดตามมาตรงนั้นแหละครับอย่ามาตกที่ผู้บรรยายนะครับหนีไม่ทันนะครับแม่มีทั้งทีวีมีทั้งไมค์บรรยายเอาครับใส่เข้าไปกำปั้นแทงเข้าไปเอาแตกแล้วแตกอีกแล้วครับไม่รู้เลือดใครกระจายแล้วเลือดทะลักแล้วนะครับเลือดทะลักแล้วน่าจะโดนศอกแล้วครับทางด้านของสายชนครับโอ้ยมาถึงกระเป๋าผู้บรรยายแล้วครับโอ้โหเลือดสาดมานี่ครับต้องประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเล่นสุดใจเละเอาเลยครับจะเอาคืนเหมือนกันครับแม่ทางด้านสายชนครับโอ้โหตอนนี้ครับแตกบริเวณตีนผมแล้วครับกาแฟกาแฟน้ำดื่มไม่ต้องดื่มแล้วนะครับเลือดลงแก้วกาแฟไปแล้วเอาแล้วครับตัวใครตัวมันพี่หมอแพทย์สนามเตรียมตัวครับโอ้โหเลือดเต็มเลยครับหน้าผู้บรรยายโอ้ดูแล้วดูแกสักครับนี่นะครับโอ้โหหมัดขวาครับหมัดขวาครับหมัดขวาเกิดหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้ยนับไม่ครบ10เลยครับเทคนิคต้องเอายกสุดท้ายครับเลือดเยอะจริงๆครับโอ้โหดูเด็ดจริงๆครับดูเด็ดจริงๆครับดูดันด้วยครับเลือดเละมาถึงกระเป๋าผู้บรรยายประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเล่นสุดใจกาแฟแก้วนี้กินได้แค่ครึ่งแก้วครับโอ้โหแล้วดูครับแผลของสายชนสิงห์บ้านดอนครับไปชมภาพช้ากันเลยครับแหมมาอย่างเร็วนะครับภาพช้าดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะที่โดนกำปั้นครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับดูนะครับปังเข้าไปครับเลือดติดสันกำปั้นเลยครับโอ้โหดูครับไล่เขาดีๆครับโดนทีเดียวครับก่อนหน้านั้นเลือดอาบครับกดด้วยกำปั้นทีเดียวครับตะลึงกันทั้งเวทีเอาครับพบน้องกายทัชชานนท์เลยครับคู่นี้มันสุดๆเลยนะครับเลือดสาดกันเต็มเวทีเลยและผู้ชนะก็คือ The Blue Corner โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเอาจริงๆผมยังไม่กล้าขึ้นเวทีเลยตอนนี้มันเลือดสาดเต็มไปหมดเลยคู่ที่2มันขนาดนี้คู่ถัดไปจะมันขนาดไหนนะครับคู่ถัดไปเรามาเจอกันในพิกัด60กิโลกรัมจะเป็นนักชกจากพระนครศรีอยุธยาจะมาเจอกับนักสู้ชาวอิหร่านครับขออภัยด้วยครับ